Rabbit จับมือกับ Lazada นะครับเปิดตัวบัตร Rabbit รุ่น Limited Edition ออกบัตรลาย Brightwin บริษัทบางกอก Smart Card System จำกัดนะครับผู้นำด้าน Smart Card ที่ใช้ได้ทั้งการเดินทางใช้ได้ทั้งซื้อสินค้าในบัตรเดียวนะฮะจับมือกับ Lazada ผู้นำแพลตฟอร์ม E-commerce แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จัดเต็มความพิเศษต้อนรับเทศกาลช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี Lazada 11/11 Biggest One Day Sale นะครับเปิดตัวบัตร Rabbit Lazada X Rabbit Card Brightwin Edition นะฮะบัตร Collection พิเศษ Brightwin คู่หูขวัญใจวัยรุ่นที่มาแรงที่สุดในพศนี้คุณอรินอริยพงษ์สถิตนะฮะผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทบางกอกสมาร์ทการ์ดซิสเต็มจำกัดกล่าวว่าทางเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ Lazada นะครับในการทำบัตร Rapid Correction พิเศษ Brightwin คู่หูที่เป็นที่นิยมอย่างสูงในกลุ่มวัยรุ่นที่นิยมความทันสมัยและความสะดวกสบายซึ่งการใช้บัตร Rapidแทนเงินสดซื้อสินค้าหรือการจ่ายค่าเดินทางต่างๆนั้นนะฮะตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนวัยรุ่นได้เป็นอย่างดีในยุคสังคมไร้เงินสดนอกจากนี้นะครับในสถานการณ์แบบนี้สถานการณ์โควิด-19 เนี่ยนะฮะการใช้บัตร Rabbit แทนเงินสดก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถลดความเสี่ยงเลี่ยงการติดเชื้อได้เช่นกันคุณพรดีสินทวนรงค์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดบริษัท Lazada ประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าการจับมือกับพันธมิตรผู้นำ Smart Card อย่างบริษัทบางกอก Smart Card System จำกัดในครั้งนี้เป็นการตอกย้ำในการเป็นไลฟ์สไตล์แอปที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในทุกๆด้านของ Lazada ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เฉพาะพื้นที่อีคอมเมิร์ซเท่านั้นนะฮะแต่ยังใช้บัตร Rabbit เป็นตัวเชื่อม Lazada และวิถีของคนรุ่นใหม่ในเมืองเข้าด้วยกันอีกด้วยอีกทั้งยังเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้างมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายอย่างกลุ่มยังเจนที่ชื่นชอบดาราคู่หูอย่าง Brightwin บัตร Rabbit Collection นี้นะครับจะเป็นส่วนหนึ่งของเซอร์ไพรส์สุดพิเศษเพื่อต้อนรับมหกรรมช้อปปิ้ง Lazada 11/11 Biggest One Day Sale นะครับที่กำลังจะมาถึงอีกด้วยส่วนบัตรสำหรับบัตร Rabbit Collection พิเศษ Lazada X Rabbit Card Brightwin Edition นะครับบัตรเป็นบัตร Smart Card ประเภทบุคคลทั่วไปจะมาพร้อมกับ3ดีไซน์นะครับพร้อมกับลายเซ็นของ2หนุ่มมีให้สะสมกันนะครับในราคาใบละ150บาทเดี๋ยวผมหาดีไซน์ก่อนนะครับนี่นะฮะจะมีทั้ง3ดีไซน์แบบนี้นะครับก็มีบัตรลายวินเมทวินนะครับบัตรนี้ตรงกลางนี่นะครับก็จะมีบัตรลายไบรท์วชิรวิทย์แล้วก็จะมีบัตรของทั้งคู่นะฮะมีทำสัญลักษณ์รูปหัวใจด้วยนะครับก็จะเริ่มกันก็จะเริ่มจำหน่ายกันตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2563เป็นต้นไปพร้อมโปรส่งฟรีที่ Lazada นะครับหรือจนกว่าสินค้าจะหมดนะฮะนอกจากนี้ Lazada ได้ตั้งใจจะมอบความพิเศษให้กับลูกค้าใหม่โดยเฉพาะมอบ QR ส่วนลดสำหรับลูกค้าใหม่ของ Lazada เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการซื้อและสามารถใช้ Last Coins นะครับเพื่อแลกรับบัตร Rabbit Collection พิเศษนี้ได้ง่ายๆนะครับเพียง450เหรียญเท่านั้นเองนะครับอ่ะเตรียมตัวนะฮะจับจ่ายใช้สอยกันชอบใครรักใครซื้อบัตรนั้นได้เลยนะครับแต่ถ้าให้แนะนำนะครับซื้อทั้ง3คอลเลกชันเลยก็ติดตามกันนะครับอย่าลืมนะฮะซื้อกันได้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม1พฤศจิกายนก็คือพรุ่งนี้นะฮะโอเคขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคราวในครั้งหน้านะครับและสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ